ท่องยุทธภพโดยขุนน้ำหมึกความหวังยังไม่สิ้นรอทักษิณพลิกขั้วประเมินพิธารอดยากหลังพิธาเจอกับดักเพียบไปต่อยากความฝันบ้านป่ารอยต่อจะเป็นจริงหรือไม่คำตอบอยู่ที่คนแดนไกลพิธาเข้าสู่วงล้อมสังหารทั้งคดีหุ้นไอทีวีทั้งคำร้องเรื่องล้มล้างการปกครองจับตา 11-12 กรกฎาคมอาจจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.หลังขั้วรัฐบาล188เสียงสอกเขาวงแตกเมื่อพรรคภูมิใจไทยพยายามฉีกตัวออกมาและทอดไมตรีไปยังพรรคเพื่อไทยทำให้ความฝันของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลันดับวูบ9กรกฎาคม2566ชัยวุฒนาคมานุสรรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์พิเศษรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ทางไทย PBS ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามหลักต้องให้พรรคอันดับ1เสนอชื่อก่อนหากไม่ผ่านก็เป็นสิทธิ์ของพรรคอันดับ2แต่ถ้าทั้งแคนดิเดตของก้าวไกลและเพื่อไทยไม่ผ่านคงต้องมีการพูดคุยกันว่าจะมีพรรคการเมืองอื่นเข้ามาช่วยหรือไม่ฉากทัศน์หนึ่งมีคนพูดถึงเยอะคือพรรคเพื่อไทยจับมือกับขั้วรัฐบาลเก่าชัยวุฒิมองว่าส่วนนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเหมาะจะเป็นนายกในความเห็นส่วนตัวของเสี่ยโออย่างไรก็ตามทางเพื่อไทยอาจมองว่าคนของพรรคเขาเหมาะสมแต่สุดท้ายต้องยอมรับความจริงว่ารัฐบาลผสมใครจะเป็นนายกอยู่ที่การเจรจาสิ่งที่เสี่ยโอไม่ได้พูดถึงคือการเจรจาที่ว่านั้นคงไม่ใช่พลเอกประวิตรกับแกนนำเพื่อไทยหากแต่เป็นในห้างดูไบผู้มีบารมีนอกพรรคของจริงเหตุที่หลายคนเริ่มพูดถึงสูตรพลิกขั้วหรือข้ามขั้วเพราะว่าสถานการณ์ของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ตกอยู่ในห้วงพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกส่งสัญญาณเหมือนจะไปไม่ถึงเก้าอี้นายกช่วงค่ำวันที่9กรกฎาคมสื่อทุกสำนักรายงานข่าวกกต.เตรียมพิจารณาส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคุณสมบัติผู้ถือหุ้นไอทีวีหลังสอบข้อเท็จจริงสรุปสำนวนเสร็จสิ้นอาจกระทบการโหวตเลือกนายก13กรกฎาคมนี้เมื่อกกต.สรุปสำนวนคดีตามพ.ร.ป.เลือกตั้งมาตรา151ซึ่งมีโทษทางอาญากกต.ต้องชงศาลรัฐธรรมนูญให้ถอดถอนพิธาพ้นสมาชิกภาพการเป็นส.ส.เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ก็จะมีการนำหลักฐานในสำนวนเดียวกันไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญหากกกต.ส่งเรื่องของพิธาไปศาลรัฐธรรมนูญภายในวันอังคารที่11กรกฎาคมศาลอาจรับคำร้องไว้วินิจฉัยและอาจสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ของพิธาได้ทันทีกรณีดังกล่าวข้างต้นเชื่อว่าส.ว.จะหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาและทักท้วงว่าหากพิธาถูกตัดสิทธิ์ส.ส.ย่อมมีผลเกี่ยวเนื่องถึงแคนดิเดตนายกด้วยสมมุติว่ามีอุบัติเหตุทางการเมืองพิธาหลุดจากส.ส.และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลก็ต้องถอยและเปิดทางให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลสถานการณ์ช่วงนี้คงอลหม่านทั้งในสภาและนอกสภาด้อมส้มคงลงถนนในรูปแบบม็อบออร์แกนิกเหตุการณ์จะบานปลายหรือไม่ก็ยากจะคาดเดาในสภานั้นพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลถ้ายังผูกติดอยู่กับ8พรรคเดิมเสนอชื่อไปในที่ประชุมรัฐสภาสว.ก็คงไม่เล่นด้วยเพราะมีพรรคก้าวไกลรวมอยู่สูตรพลิกขั้วจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อก้าวไกลยอมถอยไปเป็นฝ่ายค้านถึงเวลานั้นเพื่อไทยก็ต้องดึงขั้วรัฐบาลเดิม188เสียงเข้าร่วมเป็นรัฐบาลผสมแต่อาจจะไม่เอามาทุกพรรคระหว่างการเจรจานี่แหละชัยวุฒิธนาคมานุสรบอกว่าพลเอกประวิตรอาจได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะมีบุคลิกผู้นำก้าวข้ามความขัดแย้งทั้งนี้ทั้งนั้นชัยวุฒิคงไม่ลืมว่าคนแดนไกลน่าจะเป็นผู้ให้คำตอบสุดท้ายฉะนั้นลุงป้อมจะไปถึงเป้าหมายได้คงไม่ใช่แค่จำนวนเสียงที่รวบรวมเป็นเสียงข้างมากแต่หากมีเรื่องของโชคชะตาฟ้าลิขิตด้วย